สวัสดีครับวันนี้ส่งแปลนพาเลาะพามาเบิ่งเครือตดหมาครับเนาะชื่ออาจจะบ่ม่วนนะครับเนาะนี่ครับเป็นเครือตดหมาที่หลายๆคนนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเอาไปกลนเอาหางมันครับไปตําใส่กับข้าวเคียบหรือข้าวโป่งครับเนาะหรือภาษาอีสานเขาจะเอิ้นว่าข้าวโป่งข้าวเคิบนะครับเนาะหรือข้าวเคียบครับจะเป็นเข่าหนึ่งแล้วสดๆแล้วก็เอาไปตําให้ละเอียดนะครับเนาะตําให้ละเอียดจนมุนแล้วแล้วก็เอาหากนี่ครับหากของเครือตดหมานี่ครับอยู่ข้างล่างนะครับเนาะไปกลนเอาด้านล่างครับเครือตดหมานี่สิอยู่เลือกแนวครับเนาะหากมันครับจะกลนเอาหากมันครับเนาะนี่ครับลักษณะของใบนะครับเนาะจะออกสายขัวถ้าเครืออ่อนๆจังหน่อยเนี่ยก็สิมีขนครับเนาะเป็นขนน้ําตามเครือจังหน่อยนะครับเนาะลักษณะเครือครับก็เป็นสีแบบนั้นนี่ครับถ้าแก่ๆแน่ก็จะออกนี่นะครับเนาะเข้มๆสีเข้มๆจังหน่อยครับประมาณนี้ครับส่วนลักษณะของใบครับจะออกเป็นสายขัวนะครับเนาะออกสายขัวส่วนตาเครือจะแตกแยกออกได้คือนี่ครับประมาณนี้นะครับเครือใดมันงามมันก็จะใบเหี่ยวเนี่ยนะครับเนาะตัวใดงามก็สิใบเหี่ยวใบใหญ่เนาะนี่ครับลักษณะครับจะมีขนอยู่เครือเนาะเนาะเครืออ่อนๆนี่ครับจะมีขนครับหากมันมีประโยชน์นะครับเนาะเพิ่นคนโบราณเพิ่นเอาไปกลนเอาหากมันครับใต้ดินนี่ครับกลนเอาแล้วแล้วไปตากแดดพอหมังจังหน่อยนะครับเนาะเราไปตําละขั้นเอาน้ําครับขั้นเอาน้ําแล้วเอาน้ําของเครือต้นมานี่นะครับเอาน้ํามันนี่ไปใส่กับเข่าที่ฮอดตําเป็นโคกไม้นะครับเนาะตําให้ละเอียดแล้วนะครับเอาไปใส่ในเข่าเพื่อว่าให้เข่ามันเป็นมันจะได้โป่งจะได้พองนะครับเนาะเวลาเฮาไปปิ้งย่างไฟแล้วครับบางคนอาจจะเห็นเนาะเนาะอย่างอยู่ตามข้างถนนหรือในต่างจังหวัดนะครับเนาะก็ยังมีผู้เฮ็ดขายอยู่ครับเป็นข้าวโป่งข้าวเคียบครับถ้าข้าวเคียบนี่มันจะบ่ค่อยพองนะครับเนาะบางคนส่วนมากเฮ็ดจะใส่ง่าแน่ใส่กินนั่นกินนี่นะครับเนาะหรือสีผสมอาหารนะครับเนาะเป็นเห็นเป็นสีนะสีต่างๆหลากหลายสีนะครับเนาะส่วนข้าวโป่งครับหรือข้าวเคียบนี่ครับของคนอีสานอื่นครับใส่เพื่อว่าถ้าใส่หลายครับมันจะพ่องโตนะครับเนาะเข่าที่ฮอดต่ํามุนๆน่ะไปเฮ็ดเป็นแผ่นบางๆครับเวลาเอามาโดนไฟแล้วครับมันจะพ่องเป็นแผ่นใหญ่นะครับเนาะเขาก็เลยเอิ้นข้าวโป่งครับหรือเอิ้นข้าวเคียบส่วนข้าวเคียบนี่จะบ่ค่อยพ่องบ่ค่อยแผ่นใหญ่นะครับเนาะเพราะว่าย่างแล้วจะบ่โป่งคือแผ่นข้าวโป่งนะครับนี่นะครับที่เขาเอิ้นกันว่าเครือหากต้นหมานะครับเนาะนี่ครับส่วนมากคนอีสานจะหูดีครับสรรพคุณของมันนี่เอาไปนี่แหละครับใส่กับข้าวโป่งหรือข้าวเคียบข้าวเคียบครับที่บ้านเฮานะครับเนาะซื้อไปฝากกันครับซื้อไปย่างปิ้งย่างน้ําเตาฟืนครับเนาะทานกะกะแล้วก็ย่างเครือตัวนี้แหละครับเฮ็ดให้มันโป่งแล้วก็พองตัวครับเป็นแผ่นใหญ่ครับนี่ครับก็เครือตดหมานะครับเนาะนี่ครับลักษณะของเครือครับมันจะมีหลายครับนี่ครับมีขนนิดๆนะครับเนาะถ้าเครือแก่จังหน่อยจะบ่ค่อยมีครับนี่ครับลักษณะของใบจะออกสายขัวประมาณนี้แหละครับผู้ที่บ่ฮู้นะครับเนาะไปศึกษาเบิ่งก่อนนะครับก่อนจะเอาไปใส่กับข้าวโป่งหรือข้าวเคียบบ้านเฮานะครับเนาะอันนี้ผมไทยพอมีพี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นเครืออ่อนนะครับเนาะตัดแล้วแตกมาใหม่นะครับบางพื้นที่จะหายากนะครับเนาะบางพื้นที่จะหาง่ายสําหรับเครือต้นหมานี่นะครับเนาะนี่ครับลักษณะของเครือครับใบก็จะออกประมาณนี้แหละครับสายขัวครับนี่ครับอันนี้มันขาดไปแล้วครับนี่ครับออกสายขัวประมาณนี้นะครับเนาะเครือใหญ่แน่กับประมาณนิ้ว4หรือนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้นะครับเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นเครือประมาณหนึ่งครับใหญ่ถือว่าใหญ่เติบครับแต่ถ้าก้นเอาก็จะอยู่ลึกๆครับอยู่ใต้ดินนี่นะครับเนาะคนอีสานที่เขาเอิ้นว่าเครือตดหมานะครับเนาะ
นี่ครับลักษณะเครือนี่ครับสามารถเฮ็ดให้เขาเคียบพ้องตัวหรือเขาโป่งนะครับเขาเอิ้นเขาโป่งเขาเคียบเขาเคิบครับมันจะบางพื้นที่จะเอิ้นบ่คือกันครับที่เป็นแผ่นกลมๆนะครับเนาะที่หุงเขาคนโบราณเพิ่นหุงเขาแล้วเพิ่นก็ไปตำแล้วก็บางคนก็ใส่กะทิแน่นะครับเนาะใส่ง่าแน่ส่วนเครือต้นไม้นี่ใส่เพื่อว่าให้แผ่นมันพ้องตัวนะครับเนาะเวลาเขาไปปิ้งย่างน่ะมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับเนาะโป่งเขาเอิ้นว่าโป่งแล้วก็แผ่นใหญ่นะครับนี่แหละครับที่คนเขาเอิ้นว่าเครือต้นไม้ครับผู้จะนำไปใส่ก็ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับเนาะก่อนจะเอาไปผสมใส่กับข้าวโป่งข้าวเขียบอาจจะผิดเครือได้นะครับเนาะอันนี้คือเครือต้นไม้ของแท้ครับครับสุดท้ายนี่มันยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์สับเปลี่ยนพาเลาะนี่นะครับขอบคุณครับ